ันนี้วันพระธรรมสวัสดีนะคะคุณแม่ยังเดินทางอยู่เลยค่ะเพิ่งออกจากโรงพยาบาลนะคะยังไม่ได้ถึงเสถียรธรรมสถานเขาบอกว่าเวลาที่เราเดินทางเนี่ยโดยเฉพาะการเดินอยู่บนหนทางที่จะทำให้เราปลอดภัยนะคะเราอาจจะมีลักษณะของการเดินทางที่มีหลายลักษณะหรือว่าหลายเครื่องมือนะคะแต่ในทุกเครื่องมือจะต้องอยู่บนหนทางเราถึงจะปลอดภัยเพราะเราไม่หลงทางค่ะวันนี้ต้องทำรายการบนถนนทั้งเช้าแล้วก็ค่ำเลยเพิ่งพบคุณหมอเมื่อสักครู่เองนะคะก็อยากให้ทุกคนลองดูบรรยากาศของกรุงเทพมหานครเมื่อกี้นี้เราผ่านสะพานแขวนนะคะแล้วก็กำลังจะตรงไปเขาเรียกอะไรฮะถนนราชดำเนินเอาเป็น9จ้ะไม่ค่อยรู้ว่าเรียกว่าอะไรแต่รู้ว่าบนทางเนี้ยต้องถึงเสถียรธรรมสถานแต่ในระหว่างของการเดินทางเราก็ต้องเสถียรอยู่โดยธรรมต้องมีปัจจุบันขณะที่มีกายกับใจที่ทรงพลังนะคะวันนี้เป็นทั้งผู้ป่วยแล้วก็ไปเยี่ยมผู้ป่วยด้วยไป2โรงพยาบาลเลยอีกโรงพยาบาลหนึ่งก็เป็นญาติผู้ใหญ่นะคะซึ่งก็ทุกคนต้องกลับไปอ่อนโยนใช้ความอ่อนโยนเดี๋ยวคุณแม่จะลองนั่งดูนะคะถ้าเผื่อเขาจะได้ไม่ต้องลำบากดีขึ้นไหมคะค่ะก็ใช้กระบวนการของการทำงานกันอย่างเต็มที่และเวลาที่แสดงธรรมก็ถือเป็นการเยียวยาคุณแม่ด้วยเพราะคนที่แสดงธรรมก็ต้องกินธรรมะอย่างที่หลวงพ่อพุทธทาสบอกไว้ว่าถ้าเราทำงานธรรมะธรรมะจะคุ้มครองเราถ้าเราสามารถที่จะมีวิธีการที่จะใช้การปฏิบัติในการทำหน้าที่ของเราทุกๆหน้าที่เป็นไปเพื่อความเป็นอิสระจากความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นทุกกายหรือเป็นทุกใจนะคะเราก็จะรู้เลยล่ะค่ะว่าเรามีโอกาสที่จะได้ภาวนาอย่างต่อเนื่องไม่เฉพาะช่วงเวลาหนึ่งเวลาใดแต่อย่างต่อเนื่องค่ะเหมือนอย่างตอนเนี้ยคุณแม่กำลังจะผ่านเขาเรียกสะพานพระราม8พระราม8แล้วก็เข้าตรงไปที่ถนนราชดำเนินซึ่งก็สวยงามนะคะข่าวที่แล้วก็จำได้ว่าก็เจอนั่นเจอนี่กันบนถนนนี้ในเวลาราตรีของกรุงเทพกรุงเทพก็เป็นอีกเมืองหนึ่งที่ก็ต้องเรียกว่าฟ้าอมรนะคะสวยในความงดงามเนี้ยมันเป็นอีกภาวะหนึ่งที่จะทำให้เราหลงไหลได้แต่เนื่องจากว่าพวกเรามีโอกาสที่จะได้เห็นการเจริญสติตามดูจิตเห็นสภาวะธรรมที่ปรากฏขึ้นอย่างเป็นจริงไม่ใช่เป็นสภาวธรรมที่เราอยากให้มันเป็นแต่ว่ามันเป็นความจริงเมื่อมันเป็นความจริงเราเรียนรู้กับความจริงอย่างไม่กลัวเราก็จะสามารถดีตัวเราด้วยวิธีการจัดการมันเป็นปัญญาพิเศษเมื่อเช้านี้อย่างที่บอกแล้วว่ามันเป็นปัญญาพิเศษที่จะทำให้พวกเราเองเนี่ยสามารถค้นหาพิจารณาใคร่ครวญไตร่ตรองนะคะที่จะดีตัวเองขึ้นมาให้ปลอดภัยด้วยการทำหน้าที่หรือจะเรียกว่าการประพฤติธรรมการปฏิบัติธรรมก็ได้ตอนนี้เรากำลังจะขึ้นสะพานนะคะลองดูวิวกรุงเทพ
มหานครในยามราตรีซึ่งก็จะเห็นเลยว่าไฟที่ตกอยู่บนสะพานเนี่ยมันทำให้ยังสว่างอยู่ในท่ามกลางความมืดนะคะวันนี้ผ่านสะพานอีกสะพานหนึ่งที่เขาจัดสวนบนสะพานด้วยตรงใกล้ๆวัดพระวัดประยูนสะพานพระปกเก้าอ๋ออันนั้นสะพานพระปกเก้านะคะก็สวยงามนะคะดูแม่น้ำเจ้าพยานะคะก็ความงดงามอย่างนี้ก็จะมีในเมืองใหญ่ๆนะคะเป็นเมืองที่เราก็เคยเดินทางเมืองหลวงใหญ่ๆก็มีอยู่โดยเขาเรียกว่าเป็นโดยปกติของเมืองหลวงนะคะอันนี้เราก็จะผ่านเนี่ยค่ะสวยงามนะคะถ้ามองกันด้วยสายตาที่เราไม่ได้เข้าข้างตัวเองมันเป็นความพยายามของมนุษยชาติที่จะอยู่กับความสะดวกสบายและในความสะดวกสบายถ้าเราไม่เบียดเบียนกันมันก็ยังสวยงามงดงามงอกงามแต่บนความสะดวกสบายที่มันเบียดเบียนกันมันจะทำให้มันเกิดความทุกข์เยอะขึ้นเช่นเวลาที่พวกเรามองเห็นว่าในความสวยงามของคนใดคนหนึ่งมันต้องไม่อยู่บนความทุกข์ยากของคนอีกหลายคนในความสะดวกสบายของเราต้องไม่อยู่บนพื้นฐานแห่งการเบียดเบียนคุณแม่ก็อยากให้กำลังใจว่าค่ำนี้มีผู้ปฏิบัติธรรมที่เสถียรธรรมสถานเห็นบอกว่าประมาณสักร้อยกว่าคน130คนคุณแม่ก็อยากให้กำลังใจแล้วก็ส่งความรักไปเพราะว่าวันนี้คงกลับถึงเสถียรธรรมสถานเลยเวลาแน่นอนเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าเป็นวันศุกร์ที่รถติดก็ที่ช้ากันอยู่เนี่ยก็เพราะว่าออกจากการไปเยี่ยมไข้แล้วก็กลับมาที่โรงพยาบาลอีกด้วยรถที่คลาคร่ำแต่ใจไม่ติดขัดค่ะใจก็ยังเป็นนักสู้อยู่แล้วก็พร้อมที่จะใช้ปัญญาอันพิเศษนี้เรียนรู้นะคะกับทุกเรื่องอย่างเข้าใจแล้วก็มีความปรารถนาที่จะเป็นประโยชน์เช่นการที่เราจะใช้ชีวิตอย่างมีความเข้าใจในทุกๆเรื่องที่เรากำลังมองเห็นมันตามความเป็นจริงเนี่ยถือว่าเป็นปัญญาอันพิเศษจริงๆนะคะก็ขอให้พวกเราได้ลองเรียนรู้ทบทวนก่อนนอนวันนี้ตอนนี้เราจะเข้าถนนราชดำเนินซึ่งก็สวยงามแน่นอนนะคะค่ะอันนี้เราก็กำลังดูกันอยู่ว่าจอยต้องการให้เราทำอะไรค่ะเราเข้าสู่ถนนค่ะมีเสียงกระซิบเล็กน้อยนะแต่เสียงกระซิบนี่มันอยู่ใกล้ไมโครโฟนคุณแม่มากเลยก็จะพาเที่ยวกรุงเทพยามราตรีใช่ไหมพี่อามใช่ไหมอันนี้คืออะไรจ๊ะอันนี้คือนี่ไงคะกระทรวงอะไรนะส่วนเกษตรและสหกรณ์อ๋อจ้ะไม่ใช่ UN เหรอ UN อยู่ทางไหนอ่ะงงเด็กบ้านนอกมาแล้วค่ะเปิดน้ำค่ะพี่ติ๋งมาแล้วค่ะพี่ติ๋งค่ะยังไม่ถึงเสถียรเลยนะคะพี่ติ๋งเนี่ยถึงแล้วได้ค่ะว่าพี่ติ๋งมีข่าวดีเมื่อเช้านี้นะคะตอนช่วงที่มีรถติดพี่ติ๋งก็พูดโทรศัพท์เพราะว่าส่งไลฟ์สดของคุณแม่แล้วก็แชร์ไปมีเพื่อนใช่ไหมพี่ติ๋งคะมีเพื่อนยังไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้นะเดี๋ยวพี่ติ๋งเข้ามาเล่าแล้วก็สาธุกับพี่ติ๋งมาพี่ติ๋งก็เลยโทรกลับไปขอบพระคุณปรากฏว่าเราขอบพระคุณมากเลยนะคะในนามของหุบเขาโพธิสัตว์นะคะขอแสดงความยินดีที่เราอาจจะได้วินได้กังหันลมแล้วก็เป็นกังหันลมที่เราอยากให้มันมี
พลังงานของลมเนี่ยเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนฉะนั้นก็ขอบคุณพี่ติ๋งซึ่งก็ถือว่าเป็นมือประสานใช่ไหมพี่ติ๋งเป็นมือประสานที่เราใช้คำว่ารอบทิศใช่ไหมจอยรอบทิศแล้วก็รู้ว่าจะปักไหนยังไงอะไรแล้วได้ความเป็นเพื่อนนักเรียนไม่ทราบเป็นนักเรียนฮาร์วาร์ดด้วยกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ละพี่ติ๋งบอกว่าเดี๋ยววันที่สองเนี่ยก็จะพานะคะหลายๆคนที่ไปเรียนฮาร์วาร์ดด้วยกันมาหุบเขาโพธิสัตว์มาช่วยกันนะคะค่ะก็ตอนนี้เราเห็นละเห็นไฟสวยๆแล้วค่ะค่ะเป็นไฟที่แบบมีขอดื่มน้ำจิ๊บหนึ่งมีคนกระซิบพี่โชเฟอร์ไม่มั่นใจว่าเราจะไปทางไหนพูดดังได้นะจ๊ะอันนี้มันเป็นเจอนั้นเจอนี้มันไลฟ์สดเลยนะจ๊ะขนาดดื่มน้ำคุณแม่ยังบอกว่าเขาดื่มน้ำก่อนเพราะวันนี้เขาต้องกินน้ำเยอะไม่อย่างนั้นมันจะขับของเสียออกมาได้ไม่ได้หมดนะคะคุณแม่ก็โอ้โหตั้งหน้าตั้งตาดื่มน้ำเป็นเขาเรียกอะไรฮะเป็นอาหารทิพย์เลยค่ะเพื่อจะขับแล้วก็พยายามมากที่จะแข็งแรงโดยเร็วเพื่อให้พวกเรามีกำลังใจนะคะทำงานกันต่อไปต้องพูดคำว่าสู้ๆนะคะล่ะจอยว่างแล้วค่ะก็วันนี้มีเทคนิคการดื่มน้ำมากโดยการลงไปขอน้ำร้อนที่มีใบเตยจาก MKขึ้นมาวางไว้สองกระติกเนี่ยยังดื่มอยู่เลยนะคะพี่แจ้วค่ะคุณแม่เนี่ยพยายามมากในการที่จะมีเขาเรียกอะไรฮะวิธีการที่จะให้ตัวเองได้บริโภคน้ำเยอะๆพอพี่ติ๋งเตือนมาแล้วต้องขอบคุณพี่ติ๋งนะพี่ติ๋งเนี่ยเจ๋งจริงๆนะเรื่องไปบอกบางคนนะแล้วทุกคนก็เต็มใจใช่ไหมคุณแม่ก็ต้องถามว่าลำบากหรือเปล่าคะพี่ติ๋งบอกว่าเพื่อนชื่อคุณอะไรนะบอกว่าเดี๋ยวถ้าเผื่อทำแล้วก็พัฒนาให้มันดีไปเลยให้มันเป็นอะไรนะจอมทรัพย์ฮะจอมทรัพย์เอาคุณจอมทรัพย์ค่ะขอบพระคุณนะคะโอ้โหชื่อได้ดีอ่ะจอมทรัพย์แสดงว่ามีทรัพย์เยอะใช่ไหมพี่ติ๋งนะคะคุณจอมทรัพย์ก็เป็นกังหันลมที่ใช้แบตเตอรี่อ่ะไม่ใช่หรอแบตเตอรี่กับโซล่าแบตเตอรี่กับโซล่าโอเคจ้ะดูเหมือนรู้เรื่องแต่แค่อนุโมทนาชื่นใจอ้อสาธุทุกคนช่วยลุ้นครับตรงไปครับคุณแม่ขึ้นทางด่วนเลยครับมีมา3คนแล้วอ้าวแล้วหมายความว่าเราไม่ได้ผ่านล่ะขึ้นด่วนแล้วถ้ากลัวเราจะไปผิดทางก็ได้ไปก่อนพี่อาร์มีเรื่องของหมายความว่าอะไรเราแค่งงละหมายความว่าเราเลินถนนราชดำเนินมาแล้วหรอไม่เป็นไรพี่อาร์มเพราะเราเคยมาแล้วคุณแม่ไม่รู้ว่าถนนมันเป็นยังไงเดียวกันอ๋อแสดงว่าคุณแม่บอกว่าจะไปผ่านราชดำเนินแต่คุณยายบอกไปแล้วว่ามันไม่ครับว่าคุณยายผิดหรือว่าอาผิดดีเปลี่ยนทางไม่ผิดหรอกอาผิดแต่ว่าคุณยายไม่เคยดูเรื่องคุณยายก็สั่งนะอ๋อนั่นไงที่คุยกันนะว่าจะคุยกันว่าจะทำยังไงให้ผ่านแล้วดำเนินเอาละค่ะเราก็ผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาละกันใช่ไหมนี่ไม่ใช่เอาอีกยังมาล่า
เอาละสิเจอนั่นเจอนี่รู้สึกใกล้จะไม่ค่อยได้โอ้จ้ะโหตึกกรุงเทพนะคือเราเขาตามไฟนั่นได้ดูสิข้างนั้นอ่ะตึกจอมทรัพย์มีความเป็นเศรษฐีเต็มใจให้เจ้าข้าไม่ได้ขอเลยเจ้าข้าพี่ติ๋งบอกโอ้สาธุมากเลยค่ะคุณจอมทรัพย์คะเราจะได้พบกันในเรื่องวันนี้ป้าตุ้มอ๋อมีคนถามหัวเราะในแผลแผลอ้าวตายแล้วมาเจ็บไหมอ๋อเจ็บไหมอะคะเหมือนลองคนเป็นห่วงลองไหมลองไหมเดี๋ยวรู้เลยก็บอกว่าบอกแล้วมันไม่รู้อะก็เจ็บเจ็บเพราะว่าต้องหาเส้นเลือดให้ได้มันต้องมีเข็มที่ใหญ่หน่อยแต่ว่าอดทนสูงค่ะอดทนสูงเป็นอะไรที่มีความอดทนแล้วก็เป็นอะไรที่แบบก็ไม่ยอมจำนนไงคนอะมนุษย์อะนะเวลามันเจ็บมันไม่ยอมจำนนก็หาวิธีการวันนี้เข้าไปรับประทานอาหารกลางวันแล้วมันบวมไปขออะไรก็รู้ไหมคะไปขอผ้าเย็นมาเขาเรียกว่าอะไรนะประคบใช่ไหมประคบเย็นใช่ไหมก็ต้องปรากฏว่าร้านที่เสิร์ฟอาหารบอกว่าไม่มีผ้าเย็นคุณแม่บอกว่าแล้วบอกว่าเอาน้ำแข็งได้ไหมคะปรากฏว่าคุณแม่บอกว่าคุณแม่จะประคบไอ้เนี่ยแหละเพราะว่ามันบวมโอ้แค่บอกเป้าหมายเท่านั้นวิธีการมาเลยค่ะเขาบอกเลยค่ะไม่ต้องผ้าเย็นครับแล้วก็ไปเอาซองน้ำแข็งที่เวลาแพ็ค MK เวลาเทคโฮมอ่ะนึกออกไหมคะแล้วก็เอาผ้าขายนี่เล่าเลยนะคะว่าเขาพอเขารู้ว่าเป้าคือจะเอาผ้าเย็นมาทำอะไรเมื่อไม่มีผ้าเย็นแล้วคุณแม่ก็บอกว่าเออมือคุณแม่เนี่ยมันบวมเพราะฉะนั้นต้องประคบด้วยอะไรเย็นๆเขาบอกว่างั้นผมเอาน้ำแข็งแต่ไอ้ที่แบบน่ารักมากคือเอาผ้าสาลูอะค่ะเรียกผ้าสาลูนะที่เอาไว้คุมผักหรือว่าเอาไว้สำหรับทำอะไรอย่างนุ่มๆอะค่ะห่อมาอันนี้รายงานว่าโหจิตใจเธอให้บริการมากห่อซองน้ำแข็งมาแล้วก็เอามาประคบก็ยุบในอีตอนประคบความเย็นอันนี้ให้เป็นความรู้นะคะว่าเวลาที่มันเกิดอาการบวมหรือว่าเกิดความระคายเคืองแบบประมาณคุณแม่เนี่ยตอนนี้ต้องให้เลือดทางนี้เจาะมาอันนี้ก่อนเจาะอันนี้แล้วปรากฏว่าเส้นเลือดมันมีอะไรอักเสบตอนแรกก็เจาะเพราะว่าเราจะทำเครื่องมือเราต้องเจาะก็เจาะตรงนี้พอเจาะไปปุ๊บมันก็ไปตรงตรงนี้นึกภาพไหมคะเนี่ยเราก็รู้อยู่ว่าพอดันน้ำเกลือไปมันไม่โฟลว์เนี่ยมันก็รู้เริ่มรู้แล้วว่าอันเนี้ยถ้าเผื่อว่าตอนที่เข้าเครื่องที่จะไปสแกนเนี่ยถ้าเผื่อว่ามันเกิดการไม่เสถียรตรงเนี้ยมันจะเกิดความไม่สมูทนะเขาก็เปลี่ยนเลยโอ้เก่งมากพยาบาลสุดยอดเลยตัดสินใจโทรถามห้องว่าขอเปลี่ยนมาเจาะที่ปลายตรงนี้ได้ไหมทางห้องที่ใช้เครื่องมือก็บอกว่าได้เขาก็ขออนุญาตคุณแม่ทีนี้ไอ้เส้นข้างล่างเนี่ยฝีมือเนี่ยชั้นหนึ่งเลยนะมันเข็มมันโตอะเวลามันเข้าไปในเครื่องมือมันจะต้องฉีดไอ้เคมีอันเนี้ยเข้าไปเพื่อจะตรวจดูว่าเราเป็นอย่างไรใช่ไหมคะก็ปรากฏว่ามันก็เข็มมันใหญ่พอเอาออกมันก็ต้องหยุดเลือดแล้วก็มันก็ต้องใช้ไอ้น้ำเย็นเนี่ยประคบอันนี้ถือเป็นการให้ความรู้นะคะคุณแม่ว่าดีจังเลยไอ้งานธรรมชาติบำบัดมันก็ทำให้เราสามารถที่จะอยู่กับความจริงได้แต่ตอนนี้ยังไม่แกะออกเพราะว่ามันยังรู้สึกอยู่แล้วก็เดี๋ยวให้มันสักคืนนึงหายไปขอบใจนะจ๊ะทำไมเธอช่างสังเกตไม่ดูฉันถูกไหมเลยล่ะฮะฉันอยากรู้ละสิว่าหมอว่าไงใช่ไหมเนี่ยใช่ครับมีคนบอกเสียงเบาครับขอเพิ่มเสียงหน่อยอ๋อจ้ะเอาเหรออยู่ใกล้ตัวเดี๋ยวเสียงหลุดเหรอโอเคโอ้โหแฟนคลับตัวจริงหลุดจริงๆด้วยลูกสงสัยมันจะรู้นะตอนหัวเราะดังอ่ะมันเลยลงมาให้ฮะอ
อาร์มเขาพูดได้อยู่ไหมคะโอเคใช่ค่ะอยากรู้ว่าคุณหมอว่าคุณแม่เป็นยังไงกินหมดที่เคยเจอเมื่อไหร่ชัดเจนไหมคะชัดเจนนะคะก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณแม่ทำงานหนักแล้วก็เคยมีลักษณะเหมือนกับเรารู้สึกนะคะที่กระเพาะในตำแหน่งที่เรามีก้อนมะเร็งซึ่งมันมีอยู่2ก้อนตอนนี้มันก็ตรวจมาประมาณสัก3ปีครึ่งแล้วแล้วเราก็พยายามที่จะแบบอยู่กับมะเร็งอย่างเป็นกุศลแต่เนื่องว่ามะเร็งเนี่ยพอถึงเวลาสัก3ปีเนี่ยค่ะทุกคนก็จะต้องมาตามเขาเรียกว่า follow up ใช่ไหมคะก็ต้องตามดูว่ามันเป็นยังไงขนาดมันเป็นยังไงมันทำหน้าที่ในการดึงน้ำตาลมาใช้มากขึ้นหรือเปล่านะคะคือในช่วงของการตรวจเมื่อ3 เดือนนะประมาณนั้นได้มันก็3เดือนคุณแม่ก็มีระหว่างนั้นน่ะที่มันมีความรู้สึกว่ามันเจ็บตรงที่ตำแหน่งที่เดิมมันอึดอัดนะคะเราก็ลองสังเกตตามมาเรื่อยๆก็ตรวจมาเป็นระยะก็ยังไม่ได้ใช้เครื่องมือก็ใช้วิธีการถามไทยพูดคุยดูแลอาการเฝ้าสังเกตค่ะพอใช้เครื่องมือวันนี้มันก็พบว่าก้อนหนึ่งมันโตขึ้นซึ่งมันก็เป็นลักษณะที่เป็นไปได้นะคะส่วนอีกก้อนหนึ่งที่มันเล็กอยู่เนี่ยมันก็ยังเล็กอยู่ทีนี้พอมันมีสิ่งที่มันโตขึ้นเนี่ยเราก็ต้องตรวจต่อว่ามันดึงน้ำตามาใช่หรือเปล่าซึ่งคุณแม่ก็นัดหมอในสัปดาห์หน้าหลังจากที่เราทำงานกับ SCG วันที่2ซึ่งเราก็มีนัดหมายนะคะแล้วหลังจากนั้นวันจันทร์หลังจากวันที่2คุณแม่อาจจะต้องมาใช้เครื่องมือที่เราเรียกว่าเพชรสแกนดูว่ามันดึงอะไรมาใช้บ้างเนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้กันไปแต่ก็สามารถนะคะที่จะทำให้เรามีวิธีการนะคะในการที่จะทำให้เราเนี่ยเดินอยู่บนหนทางแล้วสามารถที่จะใช้ความแข็งแรงที่เรามีอยู่อย่างสงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์ได้อย่างไม่เลือกปฏิบัติซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้กันต่อไปคุณแม่เองก็มองว่ากำลังใจเป็นเรื่องที่สำคัญเวลาที่เรามีกำลังใจที่แข็งแรงมีคือจริงๆแล้วเนี่ยคุณแม่ว่ากำลังใจที่ดีที่สุดที่มาจากตัวเราเองนี่แหละจะทำให้คนรอบข้างนะคะรู้สึกดีด้วยอันนี้ถือเป็นการ เล่าเรื่องที่จะฝึกให้คนป่วยมีกำลังใจถ้าคนป่วยมีกำลังใจเนี่ยมันจะหาวิธีการในการที่จะเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็น เรื่องของการรักษานะคะมันก็มีการรักษาที่ไม่มีพัฒนาการมากมายเดี๋ยวนี้นะคะหรือว่าการกินอยู่หลับนอนพักผ่อนทำงานยังไงให้มันพอเหมาะพอดีบางทีเราก็ทำงานมากเพราะว่าเรารู้สึกมันมีความปรารถนาที่จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นประโยชน์ไอ้ความเป็นประโยชน์ที่เราทำเนี่ยมันก็ต้องเป็นทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นก็ต้องหาความพอดีค่ะอันนี้ถึงไหนแล้วจ๊ะว้าวเซ็นทรัลเวิลด์วิ่งไม่ใช่อันนี้โฆษณาเฉยๆอ๋อโฆษณาเหรอโอ้ป้ายโฆษณาใหญ่กว่าตึกอยู่นะตึกใบหยกตึกใบหยกที่มีหมุนอยู่ข้างบนไม่เคยขึ้นไปเลยค่ะปึกตึกใบหยกนี่ของกลุ่มชาติอิสระเนาะ
มั้ยใช่มั้ยจ้ะอ้าวล่ะค่ะเราก็มีสลับโฆษณากรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์นะคะจะผ่านพระรามเก้าป้ายโฆษณาต่างๆเริ่มกลับมาแล้วนะตอนช่วงโควิดเนี่ยป้ายโฆษณาจะเป็นยังไงคะจะแบบว่างหายไปนะคะแต่ตอนนี้เราจะเห็นว่าถึงจะยังไม่เหมือนเดิมแต่ทุกอย่างกำลังเริ่มเติบโตขึ้นวันนี้เราเดินทางเราก็เริ่มเห็นว่าเราเริ่มปิดจมูกกันแล้วนะคะแล้วก็สามารถที่จะมีความตั้งการ์ดไม่ให้ตกอ่ะมีความระมัดระวังในกรุงเทพเนี่ยคุณแม่เห็นว่ามากขึ้นแต่จะเป็นพ่อคุณแม่อยู่ในโรงพยาบาลก็ได้แต่ที่ตลาดนัดอย่างวันเช้าเนี่ยก็น่ากลัวนะคะถ้าเราไม่ได้ผ่านถนนราชดำเนินแล้วเราอาจจะเจอนั่นเจอนี่แค่ตรงนี้ดีก็ดูป้ายโฆษณาก่อนมีป้ายบ้างไม่ค่อยรู้เรื่องโลกรู้เรื่องข้างในก็ขอบคุณทุกท่านเลยค่ะที่เป็นกำลังใจนะคะเป็นเหมือนทำให้คุณแม่ได้เป็นประโยชน์อะไรคุณแม่ได้รับใช้ก็เรียกว่าคุณแม่ได้เป็นประโยชน์คุณแม่ได้มีความสุขนะคะในช่วงของชีวิตที่ได้รับใช้ใครได้บ้างเนี่ยก็ถือว่าได้กตัญญูต่อพระธรรมได้กตัญญูต่อพ่อแม่ครูอาจารย์ได้กตัญญูต่อพระรัตนตรัยสังฆะนะคะนั้นชีวิตของเราเนี่ยมันจะต้องดำเนินต่อไปถึงอย่างไรมันจะต้องสดค่ะสั้นแล้วสดนะคะเป็นโครงการวันนี้ขอให้ทุกคนนอนหลับสำรวจกายใจของตัวเองใช้ปัญญาขจัดความกลัววันนี้คือวันที่25เป็นวันกำเนิดพระอริยตารามหาโพธิสัตว์เป็นวันพระนะคะเราเหลืออีก1สัปดาห์จะเป็นวันออกพรรษาขอให้เราออกจากกิเลสออกจากความร้อยรัดมัดตรึงออกจากความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์เรียกว่าถอนอวิชชาได้เราก็จะไม่ปรุงแต่งอย่างงมงายเพราะฉะนั้นขอให้เรียนรู้กับความจริงอย่างไม่งมงายแล้วมีปัญญาขจัดความกลัวขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ที่อาบรดหัวใจของคุณแม่และพวกเราทุกคนเนี่ยดำรงอยู่อย่างเผชิญกับความจริงได้อย่างไม่กลัวและเมื่อเราไม่กลัวนะทุกอย่างจะเป็นบทเรียนที่มีค่าค่ะเมื่อไม่กลัวแล้วทำอะไรต่อไปให้อภัยอย่างลึกซึ้งนะคะให้อภัยในทุกสรรพชีวิตให้อภัยต่อทุกสรรพสิ่งแล้วก็ให้อภัยอย่างลึกซึ้งกับตัวเราเองด้วยเมื่อเราได้ให้อภัยอย่างลึกซึ้งอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณคือคนเราเนี่ยมันก็พบกันเพื่อจากพรากมันมาอยู่ด้วยกันก็เพื่อที่จะมีความสุขมันมามีชีวิตอย่างคนที่ให้อภัยกันได้เนี่ยแสดงว่ามันรักกันจริงๆคนที่ให้อภัยได้เนี่ยมันรักกันจริงๆถ้าเรายังมีความเข้าใจในสิ่งที่มันไม่น่ารักแล้วให้อภัยได้ก็แสดงว่าเรามีความรักที่ยังงอกงามอยู่จริงๆเมื่อมีปีข้างหนึ่งเป็นปัญญาขจัดความกลัวปีแห่งความรักคือกรุณาซึ่งก็เป็นปีของนกอินทรีอีกข้างหนึ่งเราก็จะบินทำของยากยากยังไงก็จะทำงานในหุบเขาโพธิสัตว์ไม่ง่ายเลยงานเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนตั้งแต่เราอยู่ในช่วงที่เราถูกล็อกไม่ให้ไปไหนแล้วคุณแม่ก็ไปอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์มาประมาณสัก5เดือนได้นะคือปลายมีนานะเราปิดมีนามะคือกุมภาเนี่ยเรายกพระพัก7เดือน
นะ27กุมภาเรายกพระพักตร์22กุมภาเนี่ยจำได้ว่าเรายกท่านไปละพอกุมภายกท่านเสร็จมีนาเราก็ตามไปซึ่งตอนนั้นที่ยกท่านขึ้นเนี่ยยกพระพักตร์ท่านขึ้นเนี่ยเรายังไม่มีแผนที่จะไปอยู่ที่นั่นเลยนะคะเพราะว่ามันยังไม่ได้มีการปิดคือโควิดมันยังบางมากถ้าตราบใดที่ยังมีงานในเสถียรธรรมสถานหนึ่งอยู่เนี่ยคุณแม่ก็คงจะไม่ย้ายฐานทีนี้พอมีนาไปแล้วมันต้องปิดอยู่หลายเดือนมีนาไปสักประมาณสัปดาห์ที่3เมษาทั้งเดือนก็ต้องนับมีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาแล้วมันก็จะประมาณสัก6เดือนเพราะตอนนี้มันคือกันยาก็6เดือนนะ5 6เดือนการทำงานในหุบเขาโพธิสัตว์มันนำความสงบมันนำการท้าทายที่จะอยู่ในความแรงในความร้อนพอเราได้ความเย็นในวันนี้เราได้น้ำในวันนี้เราก็แจกจ่ายมันเป็นความสงบเย็นที่มันเป็นประโยชน์อยู่แล้วโดยอริยธรรมขององค์กรของเรานั่นคุณแม่จึงเชื่อว่ามันมีค่ามากมันมีบุญคุณมากความดูเหมือนกับเราสูญเสียโอกาสแต่กลับกลายเป็นเราได้โอกาสในการพัฒนาศักยภาพด้านในของเราเพื่อนคุณแม่คิดว่ามันเป็นไปได้อยู่แล้วแหละเมื่อเรากลับมาที่กรุงเทพมหานครเนี่ยเราเห็นความศิวิไลเราเห็นตึกรามบ้านช่องสำนักงานหรือแม้แต่แสงสีเสียงที่กำลังจะกลับมาเนี่ยมันคือความพยายามของคนทุกคนเลยที่จะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากที่ผ่านมาแล้วกลับมาเหมือนสตาร์ทใหม่นะมา move on กันให้ได้มีความแข็งแรงโอ้พระอาทิตย์พระจันทร์วันนี้สิวันนี้เอากล้องมาให้ดูจริงๆนะเนี่ยนับกันเลยนะก็จะกี่เดือนก็มันก็นำความชื่นใจมาให้กับโลกใบนี้นะคะก็เมื่อวานนี้คุณแม่ดูพระจันทร์ที่หุบเขาโพธิสัตว์อ๋อจอยไม่ต้องถึงอย่างนั้นหรอกอย่างนี้คือเรียกว่าดาวเคียงเดือนนะคะค่ะเอาละค่ะเรามาส่งนอนกันได้แล้วก็ขอให้ทุกคนมีโอกาสคุณแม่ไม่ได้อ่านก็เลยไม่รู้ใครมีคำถามอะไรหรือเปล่าหรอกแต่ทุกคนค่ะจะห่วงสุขภาพอ๋อห่วงสุขภาพนะคะเห็นหน้าคุณแม่สิคะเด้งซะขนาดนี้เลยค่ะก็เนี่ยนะเราก็มีแฟนคลับประจำจริงๆนะดูกันจริงๆเลยแล้วก็เป็นการดูที่แบบน้อมรับทุกคำสอนด้วยน่ารักจริงๆเป็นอะไรที่แบบมีกำลังใจมากค่ะฉันไม่ชอบทำทำว่าให้อภัยทุกครั้งแต่เขาไม่สำนึกเราควรให้อภัยต่อไปใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะหน้าที่ของเราคือให้ค่ะเขาจะมีสำนึกหรือเขาจะค่อยๆบิดตัวเขาทีละน้อยเนี่ยเราก็ต้องมุทิตาเขาค่ะเพราะคนเนี่ยมันก็ไม่จะเปลี่ยนได้ง่ายในทีเดียวนะคะแต่จะมีบางคนที่อาจจะปุ๊บๆอย่างนี้ได้เลยถ้าเขาคว่ำแล้วเขาหงายได้เลยมันก็ง่ายเลยแต่หน้าที่ของเรายังต้องให้ค่ะเรายังต้องให้อยู่ฉะนั้นเขาจะค่อยๆหงายเป็นภาชนะที่หงายแล้วไม่รู้ว่าได้หรือไม่เนี่ยก็ขึ้นอยู่
กับว่าเขามีปัญญาในระดับไหนแต่เราต้องมีปัญญาที่ยังต้องให้เราไม่ได้แพ้เราไม่ได้ขาดโอกาสเราไม่ได้เสียโอกาสแต่ว่าเรามีความงอกงามด้วยปัญญาอันพิเศษของเราที่จะทำให้เรายังมีความสุขที่จะให้แล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการให้อภัยตัวเองด้วยนะคะวันนี้เป็นวันกำเนิดพระอริยธารามหาโพธิสัตว์คุณแม่ขอพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เป็นแสงสว่างที่จะอาบรดหัวใจของเราให้ปราศจากความกลัวถ้าไม่กลัวเราก็จะกล้าที่จะเดินต่อไปนะคะขอให้ทุกคนมีชีวิตที่สุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะเป็นประโยชน์นะคะธรรมะสวัสดีค่ะจบด้วยป้ายโฆษณาแอร์เอเชียอะไรคะบินสะดวกเลือกได้2 สนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิไม่